าแล้วครับตอนบ่ายก็เอาแวะบ้านพี่เอกหน่อยครับบิ๊กกันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมากนะครับสำหรับเพื่อนๆ FC นะเอ๊ะทำไมแบบนี้แต่ทริปนี้อยู่บ้านนะครับเอาไลฟ์สไตล์มากนะครับเพราะว่าเข้าไปอย่างเงี้ยก็แย่นะก็สลับไปนะครับไลฟ์สไตล์มั่งคุกกิ้งมั่งทำกับข้าวบ้างนะครับนี่ครับวันนี้มาแวะมาที่บ้านที่ทำงานนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จดีนะครับเดี๋ยวเราก็มาหลายรอบแล้วเมนูแรกอะไรพี่แป๊ะทอดหมูค่ะนี่ทอดหมูเทนิดเดียวหมูนี่ก็เหมือนกับนี่อะไรครับเตาปิกนิกนะครับนี่แต่เราไม่ได้ไปปิกนิกหน้าบ้านนี่แหละเมนูต่อไปอะไรครับพี่แปะตำส้มตำแล้วตำคุณย่าตำส้มตำก็พอตำส้มตำเลยโอ้พี่เล็กนี่เขาเชียร์เป็นคนเชียร์อย่างเดียวคนเชียร์ค่ะคนแบบนี้เลยเชียร์หรือไปที่หม้อนี้อะไรพี่แปะต้มซุปเปอร์ค่ะต้มซุปเปอร์นี่ซุปเปอร์แถวบ้านผมเรียกว่าตีนนี่ต้มเตาถ่านเลยเดือดร้อนๆเลยนะนี่จะอร่อยเมื่อตาตาเนี่ยมีตาตาที่โอ้นี่เครื่องเคียงเครื่องเทศนี่เต็มเลยนะโอ้โหอะโน้นตำส้มตำมาแล้วป้าไปแล้วอุ๊ยอันนั้นอะไรนะครับที่เล็กฮะโอ้โหงานนี้จะเลิกกันกี่โมงกี่ยามเนี่ยไปเลยใช่หรออันนั้นจะมาชอบเองแซ่บแน่นอนหวานชอบแล้วที่ใจไม่ใช่จ่าแรงใช่ไหมปรับได้แรงกว่านี้ใช่ไหมนี่ไงปรับตรงนี้นี่ขอเบาแรงเลยนะนี่แรงสุดแล้วใจเย็นเต็มสมัยได้โอ้ยอย่าเถียงหมอสิหมอเรียนมาหมอรู้เลยไหมเชฟเขารู้เชฟโดนไปกี่แก้วแล้วแก้วเดียวเกหลายคีแก้วเดียวแต่หลายทีส้มตำอยู่นู่นครับดูดิหมูทอดนะครับนี่จะได้ชิมหมูทอดน้ำปลาก็ได้ข้าวจีก็ได้ได้หมดน้ำปลาต้องหมดนิดเดียวพอแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะพูดถึงเขาเห็นมือเดี๋ยวเขาจะโลกสวยมาเยอะโอ้ยนี่ไงนี่เราบุกบ้านพี่เอกไทยคมเลยเดินมาแล้วพี่เอก
บุกมาหลายบุกมาหลายครั้งแล้วยังไม่เสร็จสักทีเลยบ้างยังเหมือนเรามาปิกนิกนี่เขานี่แบบนี้เขาเรียกว่ากินอาหารนอกบ้านจริงๆถูกป่ะไม่มีหลังคาด้วยไม่มีหลังคาแย่นะบ้านต่อขึ้นบ้านใหม่อยู่มาหลายรอบใหม่ไลฟ์สไตล์นะครับช่วงนี้ไม่ได้เข้าป่านะครับก็นี่นะครับเหมือนเข้าป่าแหละเออนี่ดูดิมีกองสองกองทรายด้วยกองสองกองทรายเต็มมีบ้านพี่เอกนี่ก็อยู่ที่ลาเวลเล่ทาวน์นะครับอยู่แถวบอนไหมหัวหินเนี่ยเดี๋ยวเรารอให้เสร็จก่อนช่วงนี้กำลังทำครัวครัวยังไม่เสร็จนะครับก็เลยมาครัวเฉพาะกิจหน้าบ้านเลยครับหน้าบ้านเลยแม่ครัวเต็มเลยวันนี้มีแม่ครัวกิติมาสักมาตำส้มตำด้วยครับแม่ผมเองเลยโอ้นี่พี่เด็กพี่เด็กแฟนพี่เอกแม่เฉพาะกิจครับกิติก็ไลฟ์สไตล์ง่ายๆนะครับง่ายๆพี่แปรนี่มาตามอีนี่เลยนะมาแบบ ใส่เสื้อมาเลยนะรักเขาเรียกว่าอะไรนะรักองค์กรรักสถาบันรักองค์กรเลิกงานปุ๊บมาปั๊บเลยนี่แว้นมาเลยแว้นมาเลยสุดยอดลูกแก้วรอพี่หมวยอยู่ต้องนานโถเอ้ยพี่หมวยนี่ก็ทำพี่โรสครับไม่ได้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 เดี๋ยวมาขามแตกมันเกินไม่เปรี้ยวเชื่อหนูดิหนูเนี่ยแค่นี้เอง3เดี๋ยวแตกเกี้ยวมาบันเทิงนะเป็นเปื่อยสุดยอดเลยอ่ะของอร่อยพี่ต้องไปเปื่อยนี่เบาๆนี่ซดปึ๊บหลุดเข้าคออีกหนักอีกเอาแล้วเอาแล้วงานเข้าแล้วพี่หนูไม่พี่ขอให้ดีครับของจานเอาซ้ายก็หมูทอดขวาก็ต้มขวาก็ต้มโอ้โหโอ้โหไม่ทันเลยเนี่ยพี่แปรอยู่คนเดียวไม่ทันเลยเนี่ยเออป้าบเข้าไปนั่นต้องไปป่าต้องไปป่าข้าวเหนียวร้อนๆสุดยอดคลิปนี้นี่เฉพาะปิดเลยนะได้ไหมจากทอดก็มาต้มหมดแล้วมาขามไม่ได้เอาขึ้นแล้วมันไปหมดแล้วลองให้ทางบ้านชิมหน่อยดิทางบ้านลองให้ยากจะแบบนี้ยากให้ยากเบานะขาดแล้วยากกินนอกได้ขาดความอร่อยนี่แหละนะมันคิดการพอต่อจากนี้เดี๋ยวกลัวเออเหลือยังอ่ะอุ้ยลืมเห็ดฮะเอาใส่เห็ดเดี๋ยวหาเห็ดก่อนเข้าแล้วจะตกอยู่แล้วลืมเห็ดอีกโอเค
คผ่านทันอยู่ยังทันอยู่ทันอยู่เออทันอยู่ใส่เข้าไปมีอะไรก็ใส่ๆไปเถอะอร่อยหมดเลยนั่นฮะไปหาอะไรอ่ะไปหาอะไรอีกอ่ะไม่ต้องหาหรอกเล็กเล่นน้ำเถอะได้ไปหาไม่เจอจะไปเล่นกับเขาเหรอเขาหลงที่กันเปล่าถูกพีทวันพีทนั่นแหละใส่ไปเถอะเออเออมืดมืดมีใครดูหรอกหอมตอนนี้สุกแล้วกินได้เห็ดลงแล้วทำลงมาก่อนต้มตำมาแล้วต้มไหมพี่แพรต้มตำต้มตำอะไรเนี่ยต้มไทยมึงต้มไทยอ่ะปูปลาตายใส่ปูแล้วให้เลยค่ะให้เสยๆค่ะอ้าวครับกินดิปูปลาจะหมดไปแล้ว1ครกกุ้งเสียเอ้าแล้วจะใส่ปลาเนี่ยนี่ลาบคั่วลาบคั่วด้วยครับกินดิกินหอมๆโอ้ยกุ้งอร่อยอยู่แล้วตะวันมีแต่เหมือนบ้านเราไงพี่ก้องเนี่ยแตกเลยวะยากจริงเป็นไงเป็นไงโอ้เปรี้ยวหวานเราทำงานเหงื่อไม่แตกเนาะเหงื่อท่วมเลยทำงานเหงื่อไม่แตกเวลาเหงื่อท่วมได้ดิทุกคนดิจับไปแล้วไปแล้วไม่เหนียวเปรี้ยวไม่ไม่ค่อยอร่อยนะน้ำหัวอร่อยหัวเม็ดใหญ่ถั่วโกแก่ถั่วไม่ใช่ถั่วนั่นถั่วโกแก่นะอืมอร่อยยังไงอร่อยไหมเนี่ยย่างไม่ถึงนะถึงไม่ถึงชิมไม่กันอร่อยอืมชิมแบบตำปลาดิปลาดายิ่งนัวฮะอร่อยอันนี้ยิ่งนัวเนี่ยครกยิ่งนัวเข้มข้นไปอีกผมว่าเป็นปลาร้าไงใช่เป็นปลาร้าลูกแก้วเสียดายก็กินปลาร้าแม่งอยากให้ขึ้นมาใหม่ค่อยตำเราเป็นลูกครึ่งด้วยเนี่ยลูกอะไรอันนี้ตัวแบบจัดเต็มเลยนะอืมผมว่าตัวมันไม่อร่อยนะก็มันตัวทอดได้หมดแล้วตอนนี้ตำเองเนี่ยมีหมูทอดได้หมดชอบเลยจำเองเวลาไปอุบลเนี้ยจำเองอร่อยนะมันอร่อยต้มอยู่แล้วได้ใจเหนือแตกโอ้เหนือแตกหมดแล้วความอร่อยมันแตกออกมาเผ็ดด้วยเผ็ดด้วยเรื่องของเรื่องจริงๆตำไทยมันไม่ได้เป็นไงเอาพริกออกมองไม่เห็นพริกไฟมันเนี่ยอร่อยตรงนี้แหละเผ็ดด้วยแล้วมากินแกงร้อนด้วยเป็นไงอ่ะมาแล้วเนี่ยเนื้อมาแล้วบอกที่เจ้าภาพเจ้าภาพพอเดี๋ยวของบ้านวันนี้เรายึดบ้านแล้วของบ้านไปไหนมั้งเอา